็นเหตุกำลังสิแล้วพี่น้องมืดพันเกือบ800จ้ะ784ดอลคูณให้2เนาะเพราะว่าเสียคนครึ่งสวัสดีจ้าอันนี้รั้วแม่บ้านก็ทำเสร็จแล้วเนาะแม่บ้านบ่ได้ทำเองดอกจ้าจ้างเขาทำคุณสามีทำได้จ้าแต่ว่าทำคนเดียวมันหนักเกินเนาะต้องมีคนช่วยเพื่อนบ้านหลังบ้านค่ะไม่ยอมจ่ายเนาะอยากให้เราเสียคนเดียวเราก็ไม่ทำปล่อยให้มันตกไปบ้านเพิ่นจ้าพี่น้องเพราะว่าอันน่ะเซ็นอยู่หลังบ้านนี่นะแต่นี่รวมทางเล็กนำเนาะเสาเหล็กฝังซีเมนต์เนาะฝังปูนแหละภาษาเราเรียกว่าซีเมนต์เขาขุดแล้วเขาก็ฝังปูนใส่ทั้งหมดนี้784คูณ2เนาะคนละครึ่งก็1,500กว่าดอนเกือบ1,600จ้ะเกือบ1,600ดอนเขาทำแค่2วันค่ะเมื่อวานมาขุดแล้วก็เทปูนเนาะให้มันแห้งเลยเขาก็มาใส่นี่จ้ะอันนี้บ่ได้ตอกเอาเลยมันมีhand screw นะพี่น้องเครื่องมือที่ใช้ตะปูเป็นน็อตนะถ่าตอกเอาหลายๆปีเนาะแทนผนังนี่มันกระตกออกเหมือนหลายๆปีแต่แม่บ้านไม่ค่อยชอบไอ้ตรงนี้ที่เขาทำเนาะมันเจิดขึ้นเจิดลงนะพี่น้องเห็นป่ะมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไม่รู้ว่าอะไรผิดปกติเหมือนมันกว้างขึ้นจริงหรือเปล่าทำไมเขาทำอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้มันมาแบบเพื่อนบ้านตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้ไปก็เพื่อนบ้านตรงนั้นไม่รู้เขาไล่เงินจังใดจ้ะเพราะว่าตั้งแต่เสานี้ไปถึงตรงโน้นเป็นของแม่บ้านกับเพื่อนบ้านตรงนี้เนาะแล้วแต่เสานี้ไปนี้เป็นของเพื่อนบ้านคนนั้นค่ะไม่รู้บ่ฮู้ว่าสร้างกันไล่แนวใดเนาะแม่บ้านออกมาสอดแนมเพราะว่าเทือก่อนเพิ่นเอาโงนหินที่เป็นเสาหัวนะมาถิ่มใส่นี่เป็นขี้เกียจจะมีเด็กชายคนหนึ่งมาทำนำเนาะเป็นเด็กก็ทำแบบเด็กๆแหละถิ่มไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องแม่บ้านจะมารดน้ำต้นไม้อันนี้คุณสามีแม่บ้านบอกสามีใส่ฝาให้เนาะเพราะว่าแดดมันจะลงตรงนี้ค่ะร้อนมากเลยค่ะแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเหมือนไทยกับลาวนั่นแหละค่ะเมื่อ2วันก่อนเนาะแดดขึ้นประมาณ3ถ้าจะไล่เป็นไทยเนาะ30
37กว่าอันนี้วันแม่บ้านทำอาหารอยู่ข้างนอกบ้านเนาะครัวนอกบ้านค่ะเวลาขวเขาขวพริกเนาะแล้วเตากริลแม่บ้านก็จะลากมาตรงนี้มาย่างเนาะอันนี้อันปกเตาเนาะอันนี้ไม้คุณสามีเหลือแม่บ้านบอกให้ทำโต๊ะให้เพราะว่าแม่บ้านจะได้วางของเวลาแม่บ้านทำอาหารเนาะเพิ่นบ่มักเฮ็ดดอกจ้ะพี่น้องแม่บ้านคุมให้เฮ็ดคอมเมนต์ของรถจักเพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดดีเฮ็ดไวอันนี้ก็จะลบนิดนึงนะคะไม่ได้เก็บอันนี้โต๊ะนี้ก็คุณสามีทำให้เนาะเอาไว้วางของเหมือนกันค่ะอันนี้เก็บมาแล้วก็เอามาตอกไม้นี่ใส่เนาะโอ๊ยตายลืมทาครีมกันแดด เดี๋ยวไปทาครีมกันแดดก่อนOkay, he put kind of high up here, but I don't know how he calculate the money with the neighbor over there. I don't know if he add to our bill or his bill, because our yard kind of stop over there a little. วัดดีจ้าทุกคนอันนี้แม่บ้านย่างหมูเนาะเอือแบบลาวๆนี่แหละจ้าใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้บดนะคะใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วเกลือน้ำตาลเนาะแม่บ้านสิเฮ็ดเป็นแซนด์วิชใส่ครัวสซานต์ใส่ชีสและแม่บ้านสิใส่ฮันนี่มัสเตอร์ดเดรสซิ่งเนาะแม่บ้านทำกาแฟนมเย็นเดี๋ยวใส่น้ำแข็งจะไปให้คนทำรั้วค่ะส่วนมากเวียกงานแบบนี้จะเป็นงานเม็กซิเกนเขาทำเนาะคนมาจากเม็กซิโกแต่อันนี้เขาเป็นคนขาวทำแม่บ้านก็ไม่ชอบที่เขาเอาอะไรโบกปูนที่เสาเก่าเอามาทิ้งที่ตรงข้างนะบ้านเก็บของของแม่บ้านเนาะที่หลังบ้านเพราะว่าเขามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งทำงานกับเขามันไอเดียของเด็กวัยรุ่นคนนั้นแต่เราก็เอาไปบ้านที่เพื่อนบ้านข้างหลังเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนเรียกมาก่อนที่เราจะตกลงมาทำรั้วทางหลังบ้านเนาะแม่บ้านก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะแม่บ้านก็ไม่ได้โกรธหรอกคนเราเนาะมันก็มีผิดพลาดแล้วตัดสินใจผิดๆไปเล็กๆน้อยๆแม่บ้านอันนี้น้ำใจแม่บ้านเอาไปให้เขาเนาะเพราะว่า 2-3 วันมานี้แดดมันร้อนมาก38องศา37 30เนาะ34 35องศาบางวันก็จะประมาณ36 37ค่ะแม่บ้านจะทำไปให้เขากินเนาะอันนี้น้ำใจของเราส่วนมากคนที่นี่เขาไม่ให้อาหารกันนะคะเพราะว่าถงใครถงเราเงินใครเงินเรานะคะแต่อันนี้เราเป็นคนเอเชียเนาะเราก็มีน้ำใจเนาะเราก็ทำให้เขากินค่ะถ้าเขาไปซื้อเนี่ยก็หลายตังค์นะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำเราก็มีเยอะเราก็แบ่งปันเนาะเราเป็นคนไทยคนลาวเรามีน้ำใจเราก็แบ่งปันกันกินค่ะแม่บ้านก็ไม่ได้ใส่ใจที่เขาทำไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เนาะอันนี้ไม่เป็นไรแม่บ้านทำเยอะค่ะมันมีเยอะมากมันถ้าเอาไว้มันก็จะไม่ดีเนาะก็ให้คนกินดีกว่าเอาไปทิ้งอันนี้ยังดีอยู่นะคะไม่ได้เสียอะไรนะคะเนื้อที่เราหมักแบบนี้หาซื้อไม่มีนะคะที่นี่ only homemade ค่ะทำเองที่บ้านถึงได้กินเนาะเขาก็นับว่าโชคดีที่เจอแม่บ้านใจดีเมื่อก่อนมีคนเม็กซิกันมาทำให้ค่ะคนเม็กซิกันส่วนมากเขาจะมาแบบผิดกฎหมายนะคะ
เขาก็น่าสงสารเนาะไม่มีหนังสือทำงานเขาก็ได้ทำงานแต่เอาเงินสดเนาะงานที่แบบคนอื่นไม่ค่อยอยากทำเนาะเดี๋ยวค่ะเห็นไหมคะทีนี้แม่บ้านก็จะมาใส่ฮันนี่มาสเตอร์ดค่ะมันไม่ค่อยลงนะแล้วทำกาแฟนมเย็นให้ด้วยค่ะเพราะว่ามันร้อนเนาะอันนี้น้ำใจเล็กๆน้อยๆของแม่บ้านให้พวกเขาคนเราต้องมีน้ำใจค่ะอันนี้จะแปลกๆสำหรับคนอเมริกันนะคะเพราะว่าเขาไม่เผื่อแผ่กันเท่าไหร่เนาะอันนี้เราเป็นคนเผื่อแผ่เราก็ฟันให้แล้วก็ห่อกล้วยถ้าเขาไปซื้อเนี่ยก้อนแซนด์วิชอันหนึ่งประมาณละ5 เหรียญนะคะแล้วแม่บ้านก็จะใส่ชิปให้ด้วยค่ะชิปมันฝรั่งเนาะเดี๋ยวค่ะเห็นไหมในบ้านมีเยอะเนาะถ้าไม่แบ่งปันมันก็จะเสียคุณทานไม่ได้ค่ะเราก็ต้องแบ่งปันเขาถึงจะรู้ว่าโอ้คน คนเอเชียเขามีน้ำใจนะก็ไม่ได้บ่ได้มักย่องหรอกเด้อแต่ว่าในบ้านอยากให้ฮะนะอยากให้ด้วยใจนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้เครดิตบ่ได้มักย่องจ้ะเราให้ด้วยใจไม่ได้ขี้ยอแล้วเราก็จะใส่ถุงเนาะมี2 คนจ้ะใส่ถุงให้คนละแผ่นพอค่ะเพราะว่าเทียบกระดาษบาวตี้มันจะแพงเนาะเราก็ให้พอได้แค่เช็ดปากเนาะก็จะใส่ถุงแบบนี้ให้ค่ะฝรั่งขาวนี่นะคะคนอเมริกันขาวส่วนมากเขาจะขี้เหนียวมากค่ะแม้แต่ทำงานด้วยกันนะคะเป็นครูนะไม่เคยว่าแบ่งปันไม่เคยถามว่าทานนี้ไหมเอาอันนั้นมาให้เราชิมไม่เคยค่ะเห็นแก่โตแต่เราเป็นคนเองเช่นเราไม่เห็นแก่โตเนาะเราก็จะแบ่งปันเดี๋ยวนี้เราก็ทำเองเราจะไม่เอาน้ำแข็งเพิ่มนะคะอันนี้มันคือน้ำทานเนาะมันมีฟิลเตอร์มาแล้วค่ะกรองมาแล้วอันนี้น้ำแข็งแต่ละ6 เดือนเราจะเปลี่ยนเครื่องกรองค่ะมันเป็นยูนิตเล็กๆเราเปลี่ยนเนาะอันนี้พุชนิ้วเข้าไปค่ะภาษาไทยก็ไม่ได้นะคะให้ดูนะคะเวลาน้ำแข็งมันจะหมดมันก็มีสัญญาณบอกเครื่องว่าโอเคน้ำแข็งหมดแล้วทำมาใหม่ประมาณนี้ค่ะเราจะบดให้มันละเอียดนิดนึงก็ได้ค่ะแค่กดปุ่มเนาะนี่ค่ะอันนี้เราจะเปลี่ยน temperature เปลี่ยนอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเอามาให้ค่ะเขายังไม่ไปเดี๋ยวว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าอันนี้จะป่อนไปบนรั้วนะคะ
ไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่าHi, Will. Hey, how are you doing? Are you there? Can you come over here? Yeah. I made you some iced coffee and some sandwich. Hang on. Oh, awesome. Thank you very much. Yeah, hang on. I'm about to pass this over. Oh. I'm a bit short. Awesome. Well, I appreciate that a ton. Oh, you're welcome. Thank you so much. Thank you. It's an Asian pork barbecue. Awesome. Yeah, I didn't have the ham, so I have some pork barbecue left, so I hope you like it. Yeah, thank you very much. I appreciate that. Hope you love the fins. Did you, it's good job. You guys did a good job. Thank you. Did you, do you eat hazelnut? Yeah, I do. Yeah, because the iced coffee contains hazelnut. Okay, cool. Okay, thank awesome. You. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.